ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไปคุยไปวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราเล่นน่ะย้อนวัยหน่อยผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าสมัยพระเจ้าตากสินเขาเล่นอะไรกันย้อนเยอะไปเปล่าวะสมัยผมเอาแบบประถมไหมประถมมันเริ่มมีเกมแล้วนะประถมมีเกมเหรอ Family อ่ะ Family พี่ประถมที่ไหนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่อายุเท่าไหร่พี่บอกคนดูไปสิ29เมื่อ10กว่าปีแล้วเอาจริงพี่อยู่เท่าไหร่พี่บอกผมดูไป41คือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนนั้นก็ได้วะอาตาริรู้จักไหมรู้จักเกมอาตาริอ่ะเกมเครื่องอีกแล้วไม่เล่นอะไรที่มันไม่เครื่องเลยเหรอสมัยก่อนอ่ะก็มึงจับเครื่องไม่เหรอคือเด็กสมัยเนี้ยเราจะตามใจมึงยากเนี่ยสมัยพี่เด็กเนี่ยเกมเนี่ยที่พี่เล่นเนี่ยนะเล่นภาพนะเหมือนลอตเตอรี่อ่ะอ๋อเปิดเหมือนลอตเตอรี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้ในนั้นก็จะมีเกมวางอยู่แค่เกมตลับอ่ะเป็นเปิดมาเป็นฝาเงี้ยแล้วก็เล่นเงี้ยโอ้มันก็จะเป็นเกมแบบไอ้ที่ยานอวกาศยิงปิ้วๆอย่างเงี้ยเหรอเกมปลาหมึกจะมีหนวดแล้วไปเอาสมบัติแล้วมีเกมนี่เกมคาวบอยที่มันจะเป็นคาวบอยเคยเล่นมันยิงกันอ่ะอันนี้คือยุคที่อีมอนซ่อนผ้าอย่างไม่เล่นหรออีมอนซ่อนผ้าก็เล่นกระโดดยางก็เล่นโอ้ยแต่ว่าผู้ชายก็ไม่เล่นกันก็เล่นเพื่อเอาชนะผู้หญิงไงทั้งซอยพี่ชนะหมดไม่มีใครสู้พี่ได้เลยมันนั่นคือสมัยประถมเลยเหรอประถมต้นเป็นจริงเหรอประถมต้นพี่เล่นเกมกันเหรอจำได้ต้นผมยิงลูกแก้วนะลูกแก้วพี่ก็ยิงเก่งด้วยชนะทุกคนอ่ะยิงโหชนะแล้วเอาลูกแก้วเพื่อนปะเอาดินี่มันคือการทำให้รู้จักการพนันเลยพนันไงวะก็แข่งขันแล้วก็ยึดของเข้ามาไงก็มันแพ้จะเขี่ยติ๊กเกอร์เขี่ยไหมเขี่ยให้ของเราหงายไปทับของเขาที่คว้างถูกไหมพี่เป็นตั้งข้างถ้าพูดถึงเขี่ยติ๊กเกอร์นี่ไม่ยอมเลยถามก่อนเก่งไหมไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่ว่าไม่ค่อยแพ้ใครอ่ะแล้วก็คิดว่าไม่แพ้พี่แน่นอนพี่ไม่ค่อยผมไม่เคยยืมโหวันๆอ่ะผมต้องฟังความขี้โม้ของพี่เวียงครับเกมนู่นกีฬาด้วยทุกอย่างเลยอ่ะกีฬานี่เขาบอกเลยนะครับว่าอะไรที่เป็นกลมๆนะครับเขาเก่งหมดเทนนิสเปตองเก่งระดับแบบนักกีฬาทีมชาติเก่งจริงๆแต่อย่าไปพูดเยอะพี่พูดผมฟังทุกวันเลยก็พูดให้มึงฟังอย่าไปพูดให้คนอื่นฟังไปโม้ให้คนอื่นได้บ้างได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่รู้นี่ยุคผมพี่รู้จักทาโซ่ปะทาโซ่รู้จักปะมันเป็นการ์ดกลมๆอ่ะแทนมันก็ชี้โต๊ดผมเล่นกับพี่2คนไม่งงลงคนละ2ใบต้องจบการตาใครก่อนสมมุติตาผมปั๊บผมเอามาเตาะให้มันจักหงายไปคว่ําอ่ะถ้ามันคว่ํากี่อันผมเก็บเฮ้ยงงนี่เกมยากเนี่ยทําไมเตาะพี่ไม่รู้จักวะเตาะรู้จักแต่เตาะเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยผมอ่ะก็เริ่มเล่นเนี่ยแฟมิคอมเล่นคอนท่าไงคอนท่าตัวเดียวจบคอนท่าตัวเดียวจบพี่เหวี่ยงเค้าโม้อย่างเงี้ยกับผมมาหลายปีแล้วก็เลยพิสูจน์ทําไม่ได้โตขึ้นมามันจะไม่เล่นแล้วอ่ะยุคหลังการเทนนิสแล้วอ่ะเทนนิสก็เล่นแต่เกมฟุตบอลแล้วซึ่งก็โม้อีกเอาวินนิ่งใช่มั้ยไม่อยากจะโม้เยอะไม่อยากโม้ไม่ต้องพูดเลยเก่งวันนึงเอาไปโม้กันพูดเรื่องจริงถ่อมตัวมั้งได้มั้ยถ่อมในเรื่องที่ไม่เก่งก็ได้ถ่อมสักเรื่องนึงอ่ะผมไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์ครับกับภาษาอังกฤษนี่คือเรื่องไม่เก่งมีแค่นี้ทั้งชีวิตผมไม่เก่งพูดโมโออวดครับไม่เก่งครับผมคนครับจริงจริงมันมีอย่างอื่นเล่นอีกเยอะนะที่มันไม่ได้เป็นเครื่องเกมผมเล่นนะนี่ถ้าตอนเด็กกระต่ายขาเดียวนี่ก็เล่นตำรวจจับผู้ร้ายเล่นไหมคุณเล่นไงก็มีคนหนึ่งเป็นตำรวจไงแล้วที่เหลือเป็นผู้ร้ายก็คือไล่จับปะเหมือนกันหมดเล่นนะนี่เขาเล่นอะไรนะตีจับเหรอมันของมาเลย์ไหมเหรอเหลือมั่วนะมีมั่วที่ต้องทำเสียงใช่ไหมล่ะมั่วได้ไหมใช่ไหมล่ะตีแปะให้มากที่สุดระหว่างตีอ่ะแล้วเสียงเราต้องไม่หยุดมีแข่งด้วยนะเว้ยเคยมีประเทศอะไรไม่รู้ในเอเชียนเกมเอเชียเนี่ยซีเกมฮะแม่งมีกีฬาตีจับถ้าไปเล่นลองหาชนะก็ได้นะอย่างเงี้ยไม่แน่เพื่อเก่งตีจับเดี๋ยวไปอ่ะเก่งตีจับที่ไม่ใช่ตีจับที่เป็นลูกกลมๆเดี๋ยวมีเกมนึงบอลลูนโป้งเคยเล่นไหมคุ้นๆมันเล่นไงนะลืมต้องเล่นหลายคนอย่างน้อยต้องมี10คนอ่ะได้ไงนะแบ่ง2ฝ่ายมีทีมรุกกับทีมรับแล้วเราต้องตีเส้นก่อนเราต้องตีเส้นคนกันก็คือเขาจะกันตามเส้นเนี้ยไปยืนอยู่ตามเส้นเนี้ยแล้ววิ่งกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่านแล้วมันจะมีตัวกลางที่อยู่ฝ่ายรับเหมือนกันวิ่งไปเส้นนี้ได้ส่วนฝ่ายบุกอ่ะมันจะวงล้อมอย่างเงี้ยแล้วเราต้องบุกไปให้ได้ลุยไปให้ถึงข้างหลังสุดได้แล้วก็บุกกลับมาโดนคนนี้เขากันถ้าเกิดโดนแปะก็ตายก็คือจบทั้งทีมเลยเอ้ยไม่เคยต้องเล่นกันเป็นทีมไม่เคยเล่นเว้ยพูดมันเลยเนี่ยเล่นไหมเล่นไหมล่ะชวนแฟนเพจเล่นดีกว่าพี่เล่นไม่ไหวหรอกพี่วิ่งช้าขอโทษนะกูเนี่ยวิ่งเร็วมาก10ปีที่แล้วอ่ะพี่เองคือ10ปีที่แล้วผมก็เร็วจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเร็วอยู่นี่พี่วิ่งไปแล้วรอบนึงเนี่ยกลับมานั่งแล้วถ้าเรื่องวิ่งเร็วอ่ะพี่ไม่มีทางชนะผมยอมไหมไม่ยอมคิดว่าชนะเหรอคิดว่าชนะไหนบอก10ปีแล้ววิ่งเร็วตอนนี้ก็เร็วกูยังเดียวใจวายฝากก่อนที่2เกมนะที่ต้องเจอกันนะเกมอะไรบ้างเกมวิ่งเร็วนี่ไงกับอะไรกันอะไรเมื่อกี้ท้ากันอ่ะเมื่อกี้พี่ยังท้าผมทุกเกมอ่ะในมุมมองผมนะสมัยก่อนมันสนุกตรงที่ว่าเราออกไปข้างนอกอ่ะออกแอคชั่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มเออใช่แต่สมัยเนี้ยมันก็เล่นกับเพื่อนเหมือนกันนะแต่เล่นผ่านใส่หูฟังแล้วก็คุยกันอ่ะเอ้ยมึงมานี้ได้วะ
สมัยก่อนยังมีวิ่งไล่จับเงี้ยไปจับตูดเด็กผู้หญิงบ้างอะไรบ้างเงี้ยมั้ยมีเกมมันลูกโป้งมันโดนตัวกันประกอบมันก็ยี่หนีใช่มั้ยแต่แล้วเขินแล้วเราก็ต้องเล่นมุกแบบเอ้ยไม่เล่นมุกลามกแต่ความจริงเราเขินนั้นใครที่ยังไม่เคยเล่นแบบนั้นนะเด็กสมัยนี้ก็ลองเล่นกันนะลองไปหาดูนะลองหาเล่นดูได้ทาโซ่หายไงอ่ะไม่ใช่เอาที่มันแบบพอเล่นได้อย่างแบบกระโดดเชือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สมัยจริงไปเอาชนะผู้หญิงให้ได้เหมือนพี่เบ่งไปลองเล่นกันเป็นกิจกรรมในมีติ้งก็ได้เล่นพวกนี้ก็ได้สนุกดีสนุกดีคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ามีเกมหรือการเล่นอะไรสมัยก่อนที่นึกถึงแล้วเราไม่ได้พูดก็ลองอยากรู้พิมพ์เข้ามาเพราะว่าเราอาจจะอยู่คนละยุคกันไงสมมติพี่เหม่งตอนนี้41ผม32ถ้ามีเด็กอายุ25อย่างเงี้ยตอนเด็กเขาเล่นไลน์มันคงไม่เหมือนเราแล้วล่ะใช่25ถ้าย้อนไปนู่นมันคงเป็นเกมเครื่องแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีเล่นอะไรที่มันมีอะไรที่เราไม่รู้เล่นกับเพื่อนเราไม่รู้มาแชร์กันนะครับแต่มาแชร์อะไรที่ไม่ดีนะครับลามกเราไม่ต้องการนะฮะอ้าวลาดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับเทพวิลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ